ไปดูวิถีชีวิตของคนยูเครนกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็ยังคงให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เป็นข่าวขึ้นมาอย่างเมื่อวานที่ในยูเครนนะครับที่มีสื่อหลายสำนักเลยเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตจำนวนมากเลยนะครับในเมืองที่รัสเซียเคยยึดครองอยู่นานกว่าเดือนครับซึ่งก็ตกเป็นวิพากษ์วิจารณ์จากทั่วโลกเหมือนกันนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่พลเรือนเสียชีวิตเนี่ยคุณวินิษฐาครับถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามเลยเหรอฮะแต่ว่าสำหรับรัสเซียเขาบอกว่านี้เป็นข่าวปลอมตะวันตกกุเรื่องขึ้นมาป้ายสีเขานะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นที่เกิดขึ้นภาพความสูญเสียที่ออกมาก็ทำให้ชาติตะวันตกต้องมานั่งพิจารณากันอีกรอบถึงการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะคะในขณะที่ล่าสุดผู้นำของยูเครนนะคะเดินทางลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายจากจุดที่เคยถูกรัสเซียปิดล้อมค่ะโวลอดิมีร์ เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนพร้อมด้วยคณะทำงานนะคะไปสำรวจความเสียหายในหลายเมืองนะคะย่านชานกรุงเคียฟค่ะมีแถบเออร์พินนะคะถ้ายังจำกันได้ภาพสะพานที่ถูกระเบิดที่คนต้องใช้เป็นเส้นทางอพยพต่างๆนะคะและภาพมุมสูงเนี่ยก็จากสำนักประธานาธิบดีเขาก็เผยแพร่ออกมาเช่นกันอาคารบ้านเรือนจุดที่เคยเป็นที่พักอาศัยต่างๆนะคะแล้วเซเลนสกี้เนี่ยก็ยังไปสำรวจที่เมืองบูชาด้วยที่เมื่อวานนี้เรานำภาพของผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่นอนเรียงรายตามท้องถนนเนี่ยแล้วก็มีหลุมฝังศพขนาดใหญ่เนี่ยไปสำรวจในจุดนั้นด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวโดยเขากล่าวหากองทัพรัสเซียว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจัดเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะเป็นอาชญากรรมสงครามแล้วก็บอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้การเจรจาสันติภาพจะยากขึ้นหลังจากที่เขาได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นไปแล้วในเมื่อวานนี้ทางการยูเครนเนี่ยเจ้าหน้าที่ออกมาบอกนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตประมาณ300คนด้วยกันค่ะและในจำนวนนี้ราว50คนเป็นเหยื่อของการสังหารที่เขาเรียกว่าการสังหารนอกกฎหมายนะคะแต่สำนักข่าวรอยเตอร์สเขาหมายเหตุเอาไว้ว่าข้อมูลนี้ยังไม่สามารถไปตรวจสอบความถูกต้องได้แต่ว่าฝั่งทางการรัสเซียอย่างที่บอกไปก็คือเขายืนยันว่าเรื่องการฆ่าล้างอะไรต่างๆดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะ April 4th the Kiev regimewith an active support from the Western sponsors started to promote in Western mass media fake news about alleged atrocities of the Russian military forces in the town of Bucha in Ukraine, which is a suburb of Kyiv. From the very beginning, it has been clear that this is nothing else but yet another staged provocation.aimed at discrediting and dehumanizing of the Russian military and leveling political pressure on Russia. And military is nothing. ค่อยแถลงเมื่อสักครู่กล่าวโดยบาซิลีเดเบนเซียนะคะเป็นผู้แทนถาวรของรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติจากที่นิวยอร์กเป็นสำนักงานใหญ่ของ UN นะคะคือเขายืนยันว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่มีการกล่าวหากันเลยไม่ว่าจะเป็นการฆ่าร้างความโหดร้ายทารุณอะไรใดๆที่จะทำต่อพลเรือนเนี่ยไม่เคยมีแล้วก็จะไม่มีวันมีด้วยซึ่งรัสเซียเขาก็บอกด้วยว่ามีหลักฐานพิสูจน์ประเด็นเหล่านี้นะเขาตั้งใจจะนำเสนอหลักฐานเนี่ยต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้ได้เร็วที่สุดไม่ให้ประชาคมโลกถูกชักนำไปในทางที่ผิดโดยรัฐบาลยูเครนกับบรรดาชาติตะวันตกที่หนุนหลังอยู่แต่ว่าปรากฏว่าความพยายามที่จะขอเรียกประชุมฉุกเฉินของรัสเซียเมื่อวานนี้เนี่ยถูกขวางผู้รัสเซียพูดเองนะคะถูกขวางโดยสหราชอาณาจักรซึ่งดำรงตำแหน่งประธานอยู่ในวาระนี้การประชุมที่เขาขอก็เลยไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวชวนย้อนดูภาพในพื้นที่กันบ้างนะคะนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจากบริเวณโบสถ์ในเมืองบูชาลานหน้าโบสถ์ที่เห็นเป็นรอยขุดก็คือเป็นหลุมขุดเป็นร่องยาวประมาณ14เมตรนะคะใช้ฝังศพจำนวนมากเลยทีเดียวเป็นภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัท Nexar Technologies นะคะเมืองนี้ก็ถูกรัสเซียเข้ายึดครองมา1เดือนกว่าๆได้แล้วแล้วก็การต่อสู้ในรุนแรงสังเกตได้จากซากรถถังอะไรต่างๆตามท้องถนนนะคะพอรัสเซียถอนกำลังออกไปก็เผยให้เห็นถึงความเสียหายผู้เสียชีวิตจำนวนไม่น้อยก่อนหน้านี้สำนักข่าว AP รายงานว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนมีแผลเหมือนถูกยิงระยะประชิดมีอย่างน้อย2คนถูกมัดมือไพร่หลังส่วน BBC สำนักข่าวผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่เองก็บอกว่าเจอเข้าไปในห้องใต้ดินของบ้านหลังนึงแล้วก็ไปเจอคนเสียชีวิตแบบถูกมัดมือเอาไว้ด้วยทีนี้ข้อมูลจากที่สื่อรายงานก็อย่างนึงที่รัสเซียยืนยันก็อย่างนึงขานกันและสำนักข่าว BBC เขาก็เลยทำบทวิเคราะห์ขึ้นมาถึงอะไรจริงอะไรปลอมข้อเท็จจริงต่างๆเป็นยังไงนะคะ
รวบรวมมาบางส่วนมาเล่าให้ฟังก็คืออ่ะก่อนหน้านี้รัสเซียเขาอ้างว่าศพเนี่ยมันมีภาพวิดีโอออกมาค่ะคนขับรถแล้วก็ถ่ายข้างทางแล้วก็เห็นในกระจกเหมือนศพขยับแขนขยับอย่างงี้ครับก็เลยมีกระแสในโซเชียลว่าอ้าวยูเครนเนี่ยสร้างข่าวปลอมBBC ก็ไปนั่งตรวจสอบวิดีโอแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเงาสะท้อนของกระจกข้างบ้างแล้วก็กระจกข้างๆรถด้วยกระจกสะท้อนด้วยกระจกตรงประตูใช่ไหมถูกต้องทั้ง2 อย่างเลยมันมีหลายช็อตนะคะกับอีกเรื่องนึงรัสเซียบอกว่าศพคุณบอกถอนกำลังมา4วันรัสเซียถอนกำลัง30มีนาคมยูเครนบอก31มีนาคมตอนเช้ามืดเนี่ยรัสเซียออกไปหมดแล้วแต่เมื่อวานที่มีข่าวขึ้นมาว่าเจอหลักฐานเจอศพต่างๆเนี่ย4เมษายน3วัน4วันแล้วทีนี้รัสเซียบอกว่าไปสังเกตดูจากภาพข่าวศพอ่ะทำไมไม่แข็งทำไมยังขยับได้คนเสียชีวิตตัวต้องแข็งทีนี้ BBC ก็เลยไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชวิทยาบอกว่าสภาวะที่คนที่ตายแล้วตัวแข็งเนี่ยเกิดจากกล้ามเนื้อหดตัวภาษาอังกฤษเรียกว่า rigor mortis ค่ะอันเนี้ยสภาวะตัวหรือร่างแข็งเนี่ยค่ะ4วันผ่านไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันหายไปแล้วมันพ้นสภาวะนี้ไปแล้วก็เลยกลับมานิ่มนุ่มเหมือนเป็นเนื้อคนเหมือนเดิมครับอ่ะอีกเรื่องนึงเรื่องสภาพศพรัสเซียอ้างว่าทำไมลักษณะศพที่เสียชีวิตกลางท้องถนนเนี่ยดูไม่ได้เปื้อนเลือดช้ำเลือดช้ำหนองอะไรเท่าไหร่ผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยความที่อากาศเย็นสวมเสื้อผ้าหนาหลายชั้น บางครั้งเลือดมันก็ซึมอยู่ในเสื้อผ้าข้างในกับอีกอย่างนึงก็คือบางทีเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังที่จะเห็นภาพเหมือนในหนังว่าถูกยิงแล้วเลือดจะออกมาเป็นกองอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะอ่ะเนื้อหาบางส่วนบางตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์แต่ว่าเรื่องนี้จะขาดท่าทีผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างโจไบเดนไปไม่ได้เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวพูดถึงกรณีก่อนหน้านี้ที่ตัวเองเคยเรียกวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียว่าเป็นอาชญากรสงครามบอกว่าตอนนั้นตัวเองพูดออกไปโอ้โหโดนวิจารณ์อย่างหนักในภาพนี้นะคะผู้สื่อข่าวถามแล้วไบเดนก็เรียกเลยปูตินเป็นอาชญากรสงครามตอนนี้ไบเดนบอกว่าเป็นยังไงล่ะมีหลักฐานออกมาจริงๆแล้วครั้งนี้มีข้อสนับสนุนชัดเจนว่าปูตินเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามจริงแล้วก็เรียกร้องให้นำตัวผู้นำรัสเซียเข้ารับการไต่สวนด้วยอันนี้ต้องย้ำก่อนว่านำมาเสนอให้ฟังข้อมูลจากทั้งสองด้านไม่ได้บอกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะคะแล้วก็นำบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมาให้ประกอบการพิจารณาด้วย